ัวนี้ ST06S เรียกรุ่นปุ่มแดงชื่อสั้นมันปุ๊บรุ่นปุ่มแดงมีดีอะไรมาดูครับอย่างแรกเลยวัสดุเป็น PC เหมือนเดิมก็คือพลาสติกนั่นแหละ PC ABS นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับตัวนี้มันจะแตกต่างจากพวก ST17 นะครับ ST22 นี่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีตัวหมุนๆได้เงี้ยบางคนบอกมันคืออะไรตรงนี้คือมันทำเขาเรียกว่าฮอตชูตัวมันเป็นแป้นนะครับแป้นฮอตชูสามารถไปต่อกับหัวกล้องง่ายๆหัวกล้องที่มีฮอตชูใช่ไหมครับตัวนี้สามารถไปต่อกับช่องฮอตชูได้เลยบางคนแบบต้องการเอามือถือไปมอนิเตอร์กล้องอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็สามารถตัวนี้เสียบเข้าฮอตชูกล้องแล้วก็ต่อได้เลยจุดต่อมาข้างล่างเกลียว1:4ต่อขาตั้งแบบ1:4ปกติอยากได้แบบหัวจับไปต่อฮอตชูได้มาต่อไตพอดได้ก็ซื้อตัวนี้เลยใช้งานได้2ประเภทนะครับทีนี้การล็อกมือถือเนี่ยมันจะแปลกกับรุ่นอื่นอย่างที่บอกไอ้ตุ่มแดงนี่คืออะไรเนี่ยสังเกตดึงออกไม่ได้นะไม่ใช่สปริงนะดึงนี่หักเลยนะครับต้องกดล็อกนี่ก่อนคือมันจะเป็นลักษณะปุ่มตัวนี้เพื่อการล็อกนะครับอย่างเงี้ยจะมีเกลียวของมันนะครับเวลาเราใส่มือถือเนี่ยเราก็ปึ๊บแล้วก็กดล็อกเนี่ยล็อกละกดธรรมดาไม่ต้องไปกดปุ่มนี้นะครับกดแกะลงมาคือล็อกเลยอีกทีนึงนะกดเพื่อดันขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็กดนะครับเหมือนเดิมนะครับมียางกันกระแทกตรงมือถือตัวนี้นะครับก็จะเหมือน ST17 นะครับกับ ST2 ที่ว่ามันหมุนไม่แนวตั้งนี่หมุนอย่างนี้ได้เลยแนวตั้งแนวนอนหมุนอย่างนี้ได้เลยจุดต่อมาเหมือนเดิมนะครับฮอตชูให้มา2ช่องเหมือนกันตัวนี้ให้มา2ช่องเหมือนกันเลยต่อไฟต่อไม้ไม่มีปัญหาละก็จะต่อได้ครับ2ช่องเลยนะครับนี่อย่างที่บอกแนวตั้งแนวนอนก็ใช้ฮอตชูได้ละถ้าเกิดเราใช้แนวตั้งต่อได้2ฮอตชูแนวนอนได้เหลือฮอตชูเดียวนะต่อมาครับครับผมอย่างที่บอกตัวนี้เหมือน ST22 ทุกอย่างเลยต่างกันที่พอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้เป็นแบบฮอตชูนะครับฮอตชูกล้องแต่ก็ใช้กับเกลียว1:4ได้ด้วยนะคนที่ต้องการแบบเฮ้ยหาหัวจับตัวนึงไปต่อบนหัวกล้องเพื่อใช้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นมอนิเตอร์หรือว่าถ่ายวีดีโอไปด้วยขนาดถ่ายภาพหรือว่าแบบว่าส่งรูปดูพรีวิวอัพรูปลง IG ลงอะไรทันทีเนี่ยไอตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันสามารถต่อฮอตชูได้และมันก็เหมือน ST22 ทุกอย่างเนี่ยเอียงองศาได้ด้วยนะหลังๆเนี่ยผมเห็นฮิตมากเลยสอนถ่ายรูปแล้วถ่ายวีดีโอไปด้วยอ่ะแบบช็อตอย่างนี้ถ่ายยังไงก็คือจังหวะถือกล้องก็เอาเนี่ยมือถือไปต่อบนหัวฮอตชูได้เลยเพื่ออัดวีดีโอตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับพวกสายกล้องที่ทำคอนเทนต์นะครับ